ความจริงของโลกใบนี้ก็คือทุกคนมีความสามารถในการเรียนภาษาได้ไม่จำกัดทุกคนสามารถจำคำศัพท์จำไวยากรณ์แล้วก็สามารถใช้พูดสื่อสารได้แต่เหตุผลที่ทำให้หลายคนเรียนภาษาแล้วขี้ลืมเรียนแป๊บเดียวแล้วก็จำไม่ได้ละรูปแบบประโยคเรียงคำอะไรก็เรียนแป๊บเดียวตื่นเช้ามาลืมแล้วคนเหล่านี้เรียนภาษาไม่สำเร็จไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เก่งนะแต่เป็นเพราะว่าไม่รู้เทคนิคการจำเขาไม่รู้ทางลัดเขาไม่รู้วิธีที่ได้ผลและสำหรับวันนี้ครูเทพเอาเคล็ดลับจำเก่งจำง่ายมาแชร์ให้กับพวกเราทุกคนเอาไปลองใช้กันครูเทพเนี่ยเรียนภาษามาตั้งแต่เด็กๆเรียนอังกฤษมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มาเรียนภาษาจีนเพิ่มตอนม.ปลายตอนนี้สื่อสารคล่องอังกฤษจีนครบ2ภาษาครูเทพจำคำศัพท์ได้ทั้งภาษาอังกฤษหลายพันคำภาษาจีนก็หลายพันคำจำเสียงสูงเสียงต่ำจำความหมายจำหลักไวยากรณ์ได้เยอะมากเป็นเพราะครูเทพใช้เคล็ดลับข้อนี้ซึ่งก็คือถ้าคุณอยากจำเก่งคุณไม่ต้องท่องที่ผ่านมาคุณครูหรือใครหลายๆคนเขาสอนคุณว่าอยากจำเก่งคุณก็ต้องท่องเยอะๆแต่วันนี้ไม่ใช่ความจริงแล้วก็เคล็ดลับก็คือคุณต้องใช้มันบ่อยๆคุณไม่ต้องท่องแต่ใช้มันบ่อยๆคุณจะจำได้เองวันนี้คุณพูดภาษาไทยได้คล่องจำคำศัพท์ได้เยอะมากคุณไม่เคยท่องคำศัพท์ภาษาไทยเลยแต่ทำไมคุณจำได้ก็เพราะว่าคุณใช้บ่อยดังนั้นวันนี้เอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ก็คืออยากจำอะไรเก่งให้คุณใช้สิ่งนั้นบ่อยๆเบอร์มือถือเบอร์ใหม่ที่เราเพิ่งซื้อซิมมาจำไม่ได้แต่ถ้าเราใช้บ่อยบอกเบอร์แจกเบอร์คนอื่นบ่อยๆเราจะจำได้เองเหมือนเลขบัตรประชาชนของเรา13หลักตอนแรกๆก็จำไม่ได้แต่พอเราต้องกรอกข้อมูลบ่อยๆซ้ำๆเราก็จำได้โดยอัตโนมัติดังนั้นวันนี้คุณอยากจำคำศัพท์อะไรได้เยอะจำประโยคจำภาษาอะไรได้เยอะๆใช้บ่อยๆใช้ให้บ่อยๆที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้แล้วคุณก็จะสามารถจำได้โดยไม่ต้องท่องและยิ่งใช้บ่อยๆใช้นานๆใช้ไปเรื่อยๆคุณก็ยิ่งจำได้นานโดยไม่มีวันลืมเลยสำหรับวันนี้ครูเทพฝากไว้แค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ